ส่วนประมาณสักช่วงบ่ายๆจับตามองเหมือนกันคุณชัชชาติและคุณพิธาคุณไม่ใส่แว่นทำไมก็จับตามองถ้าเราใส่ถ้าไม่ใส่แว่นเราอาจจะเห็นไม่ชัดเราเลยต้องใส่แว่นขยายเพื่อเห็นชัดๆว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือคุณพิธากับคุณชัชชาติต้องแบบพิจารณาคุณมุ้ยเป็นพิเศษนะเพราะว่าให้ความสำคัญมากคือปกติคุณมุ้ยไม่เคยใส่แว่นนะใส่แว่นมาเพื่อที่จะจับสัญญาณคุณพิธาแล้วก็คุณชัชชาติถูกต้องค่ะเราจะได้เห็นชัดๆว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังนอกจากคุณชัชชาติคุณพิธาแล้วเนี่ยเรื่องของสัญญาณพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันแล้วถอดรหัสอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องจับสัญญาณด้วยมันมีหลายล็อกมาก คือความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับ2มีส.ส.ห่างจากพรรคก้าวไกลเพียงแค่10เสียงเท่านั้นแน่นอนว่าก้าวไกลและเพื่อไทยสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ทั้งคู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยฉันทามติของพี่น้องประชาชนเปิดทางให้กับพรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลก่อนนั่นก็คือพรรคก้าวไกลแต่ทีนี้พรรคก้าวไกลจะสามารถตั้งรัฐบาลได้หรือไม่อันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณพิธาจะไปสะดุดขาปมหุ้นสื่อหรือไม่ซึ่งวันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะยาวเหยียดเลยคุณพิธาโพสต์ Facebook อธิบายที่ยิบแล้วออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการโอนหุ้นไม่ใช่ขายนะไม่ใช่ขายโอนให้กับทายาทคนอื่นๆเดี๋ยววันนี้เราจะมีรายละเอียดรวมไปถึงเรื่องของการแก้112ปมประเด็นนี้อาจจะทำให้สว.เองเนี่ยไม่สบายใจแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไหมเพราะว่าที่นายกคนนี้พูดแล้วว่าต่อใหม112ที่จะแก้กันเนี่ยไม่ได้อยู่ใน MOU เนี่ยแต่พรรคก้าวไกลยังไงก็จะเดินหน้าในการแก้แน่นอนแต่ณวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณพิธาจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่คุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสว.เขาก็มีสิทธิ์ที่ฉันก็ต้องพิจารณาทีนี้ถ้าเกิดว่ามองว่าไม่ไว้ใจงั้นไม่โหวตให้คุณพิธาคุณพิธาได้เสียงไม่ถึง376มันก็อาจจะเป็นจังหวะที่พรรคอันดับ2อย่างเพื่อไทยรออยู่แล้วพลิกกลับมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นี่เป็นทวิตเตอร์ของสำนักข่าวไทย PBS คือนักข่าวคนนี้เนี่ยไปสัมภาษณ์คุณอ้วนภูมิธรรมนะคะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่คุณอุ้งอิงกับคุณพิธาเนี่ยไปอยู่ที่สยามไปงานไพร์มันนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์ ดูที่ทวิตเตอร์เมื่อกี้ก่อนนะคะคือจะเห็นได้ว่าประเด็นที่นักข่าวคนนี้เนี่ยนำเสนออันนี้คือหินการเมืองแล้วก็กลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตลอดคือนักข่าวเนี่ยคนนี้บอกว่าภูมิธรรมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกกับผมเพื่อไทยยังหนุนก้าวไกลและพิธาเป็นนายกแต่ถ้าเกิดว่ามันถึงทางตันเนี่ยการสลับขั้วเป็นทางออกหนึ่งเอาแค่นี้พออันนี้คือพอยต์สำคัญคำว่าการสลับขั้วคือทางออกหนึ่งซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับดีลลับไม่ว่าคุณจตุพรออกมาแฉภาพการไปเจอกันของแกนนำพรรคการเมืองในขั้วเผื่อไทยหรือว่าในขั้วรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็ถ้าเราไปฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมเนี่ยพูดชัดเจนนะคะว่าถ้าสว.ไม่โหวตให้คุณพิธาแล้วมันเดินไปถึงทางตันเนี่ยพรรคร่วมก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าจะเอายังไงต่อไปแต่ถามว่าอยากให้เดินไปถึงจุดนั้นหรือไม่ไม่อยากแต่ถ้ามันเดินไปถึงจุดนั้นอาจจะต้องหันหน้ากลับมาคุยกันเดี๋ยวลองไปฟังเพิ่มเติมค่ะผมว่าต้องกลับมาหารือกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปต่อกันได้ยังไงถ้าจะปล่อยมือกันนั่นหมายความว่ามันไม่มีหนทางแล้วทุกฝ่ายก็จะเดินและมีความเห็นว่าจะเลือกทางเดินที่แตกต่างกันมันคงเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าผมว่าเรายังไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นเห็นไหมคะคุณภูมิธรรมจะเกิดขึ้นคุณภูมิธรรมบอกว่าคือถ้ามันเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องมาคุยกัน8พรรคร่วมต้องมาคุยกันนะคะแต่ถามว่าอยากเดินไปถึงจุดนั้นไหมไม่อยากจะเดินไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเดินไปถึงทางตันจริงๆการสลับขั้วตั้งรัฐบาลก็เป็นอีกหนึ่งทางออกแต่ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นนะแต่มันเป็นอีกหนึ่งทางออกอันนี้คือข้อเท็จจริงก่อนเราต้องยอมรับก่อนเดี๋ยวลองไปฟังจากคุณภูมิธรรมค่ะว่าจะโซลูชันที่จะสลับขั้วเนี่ยเป็นขั้วที่เคยเป็นรัฐบาลปัจจุบันมาแล้วก็เป็นขั้วที่ประชาชน
ว่าได้ว่าปฏิเสธต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งมันถึงได้ออกมาแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากผลการเลือกตั้งมันไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะนั้นมันก็ต้องหาทางออกก็เป็นขั้วที่มันก็ไม่ตรงกับเจตจำนงมันก็พอๆกับขั้วที่จะไปเอาแล้วถ้าเอานายกคนนอกมามันก็คล้ายกันผลดีผลเสียเป็นอย่างไรก็คงต้องคิดให้รอบคอบนี่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นอื้ออึงทางการเมืองนะคะที่ทำให้ฝ่ายด้อมส้มก็หยิบประเด็นนี้เนี่ยมาโจมตีพรรคเพื่อไทยเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีความระแวงกันอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกลหรือไม่แม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะยืนยันชัดเจนตลอดนะคุณม่วยเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งอย่างคุณภูมิธรรมก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่ายืนยันว่าจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งแต่นักข่าวก็ถามนำไงว่าแต่ถ้ามันเดินไปถึงจุดที่มันเป็นทางตันประเทศมันเกิดเดดล็อกต้องมันไปต่อไม่ได้แล้วจะทำยังไงเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ได้คะแนนมาเป็นอันดับ2คุณภูมิธรรมก็เลยยอมรับว่าถ้ามันไปถึงวันนั้นต้องคุยกันนะแบบร่วมต้องคุยกันต้องคุยกันไม่อยากให้เดินไปถึงแต่ต้องคุยกันแล้วการสลับขั้วก็เป็นอีกหนึ่งทางออกทีนี้ล่าสุดวันนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์อีกหลังจากที่พอคลิปนี้ออกไปแล้วก็เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook แล้วก็ชี้แจงยืดยาวแต่ว่าสาระสำคัญก็คือกำลังจะอธิบายว่าไม่ได้จะไปตั้งรัฐบาลแข่งจริงๆนะยังหนุนคุณพิธายังหนุนก้าวไกลยังหนุนก้าวไกลยังยกมือยังหนุนคุณพิธาอยู่แหละนะส่วนที่บอกว่าคือเขายืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยืนยันจุดยืนของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าที่มันเป็นประเด็นคำถามจากพิธีกรเนี่ยคือคำถามมันเป็นคำถามสมมุติว่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติไหมมีการสลับขั้วไหมหรือว่าเรื่องของนายกคนนอกหรือเปล่าคุณภูมิธรรมเขาก็อธิบายว่ามันก็อาจจะมีโอกาสในการคุยกันแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้มีการปฏิเสธนะว่าเรื่องของการสลับขั้วไม่มีนี่คือถ้าเกิดว่าเราดูท่อนรองสุดท้ายเนี่ยค่ะคือประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือว่าถ้ามันมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นและมีความชัดเจนว่าสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่8พรรคร่วมเนี่ยควรจะต้องเอามาพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยจะต้องอยู่บนจุดยืนยึดหลักประชาธิปไตยตามมติของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญถ้าเราไล่ตั้งแต่ใน Twitter ของไทย PBS การให้สัมภาษณ์คุณภูมิธรรมนะคะรวมไปถึงการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebookคือแน่นอนว่าสาระสำคัญไม่เปลี่ยนก็คือกำลังจะบอกว่าฉันเนี่ยสนับสนุนเพื่อนนะก็คือพรรคก้าวไกลจุดยืนของยังเหมือนเดิมฉันไม่ตั้งรัฐบาลแข่งนะค่ะแต่ประเด็นคือถ้ามันเดินไปถึงเดดล็อกณวันนั้นต่อให้ฉันไม่อยากจะตั้งรัฐบาลแข่งแต่ว่ามันต้องผ่าทางตันล่าสุดวันนี้คุณภูมิธรรมไปให้สัมภาษณ์กับรายการของคุณดนัยนะคะคือคุณดนัยเนี่ยถามย้ำคุณภูมิธรรมอีกหนึ่งรอบว่าสรุปแล้วเนี่ยการสลับขั้วเป็นทางออกหนึ่งแต่ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่เลือกย้ำแบบนี้ใช่ไหมคุณภูมิธรรมตอบแบบนี้นะคะคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากนะสำหรับการสลับขั้วแต่ถ้าเกิดว่ามันถึงทางตันเนี่ยคุณม่วยคือ8พรรคต้องคุยกันนะแล้วเราก็จะให้บทบาทกับพรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นแกนนำพิธีกรถามย้ำว่าคือหมายความว่าสมมติถ้ามันเดินไปถึงทางตันคำว่าทางตันก็คือสวไม่โหวตให้กับคุณพิธาหรือคุณพิธาสะดุดจากปมหุ้นสื่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือหมายถึงว่า8พรรคจะมาคุยกันแล้วฟังก้าวไกลใช่ไหมว่าก้าวไกลเขาจะเอายังไงจะยังจับมือกันอยู่หรือว่าจะต่างคนต่างเดินหรือว่ายังจับมือกันแต่ว่าไปดึงขั้วรัฐบาลกลับมาเสริมคือจะฟังก้าวไกลใช่ไหมคุณภูมิธรรมเนี่ยตอบว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยต้องให้ก้าวไกลเป็นคนตัดสินใจเราไม่รู้ว่า8พรรคจะหารือกันอย่างไรมันต้องดูสถานการณ์เรายืนยันตรงนี้ไม่ได้เพราะการเมืองมีเรื่องที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นได้เสมอนี่คือข้อความที่ต้องขีดเส้นใต้การเมืองมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นได้เสมอคือแม้จะบอกว่าฉันจะโหวตให้กับพรรคก้าวไกลแต่รู้อยู่แล้วว่าพรรคก้าวไกลเสียงมีโอกาสได้เสียงถึง376น้อยมากจากคุณสมบัติคุณพิธาจากเรื่องของสว.เรื่องนโยบายใน12อีกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะได้376น้อยดังนั้นถ้ามันเดินไปถึงจุดนั้นก็คงต้องคุยกันทีนี้ถ้าเราถอดรหัสสิ่งที่คุณภูมิธรรมพูดนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือภาพวันที่เขา
ไปกินข้าวมันภาพนี้ก่อนใช่ไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็มีการจับมือและอันนี้คือวันที่มีการแถลง MOU ร่วมกันซึ่งก็มีหลายเงื่อนไขที่โดนตัดออกอย่างเช่นการแก้112แล้วก็เรื่องของนิรโทษกรรมคดีการเมืองนะคะหรือแม้กระทั่งการไปเพิ่มข้อความบางข้อความนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าการเมืองเดินไปถึงทางตันซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าก็ต้องให้บทบาทกับคุณพิธาให้บทบาทกับพรรคก้าวไกลต้องดูว่าก้าวไกลจะเอายังไงแต่ปัจจัยทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณวันนั้นทีนี้ฉากทัศน์ที่จะออกมามีอะไรบ้าง 1. ปล่อยมือต่างคนต่างไปหรือ 2. ยังจับกันเหมือนเดิมสำหรับ8พรรคร่วมค่ะแต่ถ้าเสียงสว.เขาไม่เอาด้วยใช่ไหมงั้นเราไปดึงพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเอาเสียงสส.เนี่ยมาเติมให้เต็มเพื่อปิดสวิตช์สว.เป็นแบบนั้นไหมนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มักจะได้เห็นท่าทีของสว.แล้วว่าโอกาสที่จะไปยกมือให้กับคุณพิธาเนี่ยมีน้อยมากถึงแม้ว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยจะพยายามบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้เสียงสว.มาพอสมควรแล้วนะแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลยังขาดอีก64เสียงถึงจะเดินไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ข่าวที่ออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะพยายามปฏิเสธว่าฉันจะไม่แทงข้างหลังเพื่อนฉันจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกลแต่อย่างที่บอกว่าถ้าการเมืองมันเดินไปสู่จุดที่มันเป็นเดดล็อกคือยังไงอ่ะคุณเมื่อคุณลองคิดดูสิว่าถ้าสมมติว่าพรรคก้าวไกลบอกอ๋อไม่เป็นไรงั้นเราก็โหวตไปเรื่อยโหวตไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปีหน้าสว.หมดวาระแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันเป็นสุญญากาศแล้วนะคือเอาล่ะแม้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะมีการรักษาการต่อเองก็ตามแต่เรื่องของการเขาเรียกงบประมาณต่างๆอ่ะมันต้องไปต่อซึ่งช่วงถ้าเกิดว่ามันยาวไปถึงพฤศจิกาตุลามันจะมีปัญหาใช่แล้วพลเอกประยุทธ์ไม่มีปัญหาเลยนะรัฐบาลชุดปัจจุบันรักษาการต่อได้คุณจะโหวตกี่รอบก็ได้ใช่แล้วแต่จะโหวตไปเป็นปีก็ได้จนกว่าสว.จะหมดอายุแต่ถามว่าพรรคเพื่อไทยจะรอถึงตอนนั้นหรือเปล่าและอีกสำคัญคืออะไรประธานสภาประธานสภาเองก็จะเป็นคนกำหนดได้เหมือนกันไงว่าจะให้โหวตต่อไปเรื่อยๆไหมหรือประธานสภาจะมองว่าพอละมันต้องไปต่อแล้วอะลองดูไหมว่าอีกพักอันดับสองเนี่ยลองจัดตั้งรัฐบาลดูลองรวมเสียงดูอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันแล้วคุณภูมิธรรมเองเนี่ยการออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยดิฉันบอกเลยว่าเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์แล้วมีน้ำหนักเพราะคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ถือได้ว่าเป็นคีย์แมนสนิทกับคุณหญิงพจมานแล้วก็เป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับคุณทักษิณชินวัตรคือเรียกได้ว่าเป็นคีย์แมนตัวจริงเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคคือเกือบ10ปีตั้งแต่ปี2555ยาวมาจนถึง12กรกฎาคม2562จนกระทั่งตอนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในพรรคก็เอาขั้วคุณหญิงสุดารัตน์ก็คือนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพขึ้นมาเป็นเลขาแต่ถามว่าคุณภูมิธรรมพอใจไหมก็ไม่ได้พอใจก็มีข่าวว่าจะออกไปตั้งพรรคจนคุณหญิงอ้อกลับมาจัดการปัญหาให้งั้นเปลี่ยนเอาคุณอนุดิษฐ์ออกแล้วตั้งคุณประเสริฐขึ้นมาคุณภูมิธรรมขยับขึ้นไปเป็นโพลิตบูโรนะคะแล้วก็ไปตั้งกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยก็คู่ขนานกันไปที่ก็ถือเป็นคนสำคัญไงแล้วเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโพลิตบูโรซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีบทบาทมากกว่ากรรมการบริหารพรรคคุณภูมิธรรมเนี่ยอาจจะถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีเลยก็ได้เพราะว่าบัญชีนายกบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อน่าจะอยู่ท้ายๆถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ใกล้ๆกับเจ๊แจ่นน่ะลำดับโหดท้ายๆเลยอ่ะแล้วเราเคยตั้งข้อสังเกตไงว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเอาคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไว้ด้านหลังเอาไว้ด้านหลังถ้าสสเข้าสภาเนี่ยไว้ข้างหน้ามีทั้งเจ๊แจ๋นมีทั้งคุณสนธยาคุณปลื้มและหนึ่งในนั้นก็คือพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยแล้วคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยถึงแม้ว่าล่าสุดนะคะจะออกมาปฏิเสธว่าคือเราเนี่ยสนับสนุนพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลให้คุณพิธาเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะแต่จริงๆถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยคุณภูมิธรรมถือได้ว่าเป็นคนที่มีความเก่าเกมของพรรคเพื่อไทยแล้วเป็นคนที่ออกมาตอบโต้พรรคก้าวไกลมาโดยตลอดใช่คือถ้าเราไปย้อน Twitter คุณภูมิธรรมย้อนหลังเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เหมือนโต้ตอบกับพรรคก้าวไกลอะแดงกับส้มอะโต้กันคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นอันนี้เป็นเคสตอนที่คุณภูมิธรรมเนี่ยเหมือนทวิตข้อความนะคะแล้วก็พูดประมาณว่าอาชญากรรมทางการเมืองที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์และพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยร่วมกัน
ก่อขึ้นมันมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางพรรคไปร่วมปู้ยี่ปู้ยำด้วยชื่อย่อก็คือพรรคกกก็ไม่ได้บอกว่าพรรคอะไรแต่ก็กกกุ๊กไก่เห็นไหมคือสุดท้ายแล้วอ่ะมันอาจจะเดายากว่าชื่อพรรคอะไรใช่ไหมแต่คุณรังสิมันโรมมาตอบเองเลยด้วยความเคารพนะครับพี่อ้วนผมที่เพิ่งเป็นเพียงสสสมัยแรกขอแนะนำว่าพี่อ้วนผู้อาวุโสควรเลิกทวิตแซะก้าวไกลได้แล้วคือจะเห็นได้ว่ามันมีร่องรอยของความไม่ลงรอยกันนะคุณม้วยคือฉันมองว่าน่าจะมีปัญหาอ่ะแล้วย้อนกลับไปอีกก่อนนี้ที่ก่อนที่จะเลือกตั้งก่อนที่จะเลือกตั้งแล้วช่วงนึงเนี่ยคุณพิธาเขาให้สัมภาษณ์ตลอดไงความสัมพันธ์ระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยโอ้มันดีนะแม้ว่าวิธีการเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงกันแต่ว่านโยบายหลายอย่างเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยไปด้วยกันได้คุณอ้วนภูมิธรรมรีทวิตนี้เลยโหนจะโหนโหนจะโหนคำพูดกับการกระทำเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันนะเห็นไหมคือก็จะเห็นว่าเอ๊ะยังไงคือเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าและจริงๆมีอีกหลายทวิตนะคะที่คุณภูมิธรรมเนี่ยมักจะออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะประมาณแบบเนี้ยว่าก้าวไกลมีปมประเด็นเรื่องนี้เพื่อไทยตอบโต้ไปแบบนี้สะท้อนถึงปัญหาแล้วก็รอยร้าวทีนี้กลับมาที่สมการการเมืองค่ะอย่างที่บอกว่าปัจจุบัน8พรรคร่วมเขาจับมือกันนี่นะคะ8พรรคร่วมจับมือกันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจต้องยอมรับ1ระเบิดลูกแรกที่กำลังรอคุณพิธาหุ้นสื่อล่าสุดวันนี้คุณพิธาให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ว่าหุ้น ITV 42,000 หุ้นที่อยู่ในนามผู้จัดการมรดกเนี่ยโอนไปแล้วไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าโอนออกไปแล้วหลังจากที่วันนี้เนี่ยเหมือนมีการประชุม8พรรคร่วมนะคะแล้วตอนแรกเนี่ยคุณพิธาเนี่ยไม่เดินขึ้นด้านหน้าใช่วันนี้คือไปหนีนักข่าวไปอ้อมไปด้านหลังจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนะหลายคนจับสัญญาณแต่เมื่อวานแล้วพยายามจะถามว่าเพราะมันมีประเด็นไงว่าคุณเรืองไกลเนี่ยพูดว่าขายหุ้นสื่อแล้วใช่ไหมเออผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามคุณพิธาว่าขายหรือยังขายหรือยังที่คุณพิธาเดินขึ้นรถไม่ตอบแล้วก็ไม่ตอบอะไรเลยเนี่ยค่ะอันนี้คือช็อตเนี่ยอันนี้คือช็อตแรกเมื่อวานนี้ว่าแต่ยิ้มอย่างเดียวว่าแบบเลขาตอบเรียบร้อยแล้วเลขาก็คือคุณต๋อมชัยธวัฒน์คุณพิธาก็ไม่ตอบอะไรวันนี้เอานี้เอาอีกวันนี้เอาอีกแต่วันนี้รู้แล้วว่าโดนสื่อถามนะเออฉันเข้าข้างๆก็ได้ฉันก็ข้างๆแต่ก่อนไปประชุมอะเขาโพสต์ Facebook แล้วนะเออใช่เขาโพสต์ทุกอย่างหมดแล้วแต่วันนี้ไม่ได้ตอบแต่ว่าไปตอบคำถามเพิ่มเติมตอนที่มีการแถลงร่วมกันเอออ่ะเดี๋ยวลองไปฟังนะคะตอนที่แถลงร่วมกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นสื่อคุณพิธาพูดว่ายังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นประเด็นอะไรนะครับในเรื่องของอย่างที่บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือเรื่องที่ต้องชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับไอทีวีเนี่ยก็เป็นไปตามโพสต์ก็คืออย่างที่ได้ยืนยันมาโดยตลอดแต่อย่างที่บอกว่าจุดตัดมันอยู่ที่ในอนาคตนะครับมันมีโอกาสที่ผู้บริหารของไอทีวีเองก็อาจจะฟื้นฟูมาเพื่อทำธุรกิจต่อทำเป็นสื่อต่อหรืออาจจะมีโอกาสที่จะทำเพื่อที่จะหลายคนก็มาบอกว่ามีความพยายามที่จะสกัดกั้นผมทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมได้ยินอย่างนี้มันแน่นอนแล้วมันก็ต้องโดนใช่ไหมครับเพราะว่าอดีตกับอนาคตไม่เหมือนกันคุณพิธาไม่ได้เป็นการบอกว่ามีข้อเท็จจริงหรืออะไรแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอดีตมันคืออดีตแต่ในอนาคตมันมีความไม่แน่นอนผมก็ต้องลดความแน่นอนนี้เพื่อให้ตั้งรัฐบาลได้ค่ะขอทางเดินไปคุณอย่างนี้จะกระทบต่อคุณสมบัติการเป็นสสคุณพิธาด้วยไหมครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูในรายละเอียดผมอย่างที่บอกครับก็รอทางกกต.ประสานมาเดี๋ยวก็จะได้ชี้แจงเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสงสัยในประเด็นใดคุณพิธาคะคุณพิธาคะก็มีคนบอกว่าการโอนหุ้นเนี่ยไม่ได้โอนเพื่อที่จะหนีปัดเรื่องให้พ้นตัวของเราไปอะไรเงี้ยคือมันมีการตั้งข้อสังเกตประเด็นนี้ออกมาว่าเป็นการโอนเพื่อที่จะป้องกันอนาคตในการฟื้นคืนชีพไอทีวีนะครับคือแม่ตามนี้เลยโอนเพื่อป้องกันว่าในอนาคตจะมีการฟื้นคืนชีพของไอทีวีไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจของเขาหรือเป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองในสถานการณ์เดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันความเสี่ยงตรงนี้เพื่อให้เราตั้งรัฐบาลได้สำเร็จในที่สุดนะครับค่ะต้องตอบเองครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอว่าสวยๆก็ตอบชัดเจนโอนไม่ได้ขายแต่โอนไปเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการฟื้นคืนชีพของไอทีวีเอาว่าจะกลับมาเป็นสื่อหรือไม่เพราะว่าตอนนี้อยู่เรื่องเนี่ยอยู่ในศาลปกครองสูงสุดแล้วก็คำพิพากษาส่วนหนึ่งเนี่ยอนุญาตตุลาการเขาก็ทำคำแล้วไงทำคำพิพากษาแล้วรอในเรื่องของกระบวนการว่าจะไปยื่นแต่ว่าจะเป็น6เดือนจะเป็น1ปีอันนั้นก็ต้องรอกระบวนการต่อไปแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าระหว่างที่รอศาลวินิจฉัยเนี่ยจะ
จะสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าโอเคจาก8พรรคร่วมจับมือกันมีระเบิดที่กำลังรอคุณพิธาเดินสะดุดแล้วอาจจะเป็นการสะดุดขาตัวเองด้วยก็คือเรื่องของหุ้นสื่อทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณพิธาสะดุดขาตัวเองจากหุ้นสื่อ8พรรคร่วมเดิมนะทำยังไงอาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นไหมคือเปลี่ยนจากพรรคก้าวไกลซึ่งเสนอแคนดิเดตคนเดียว คือคุณพิธาอ่ะงั้นเปลี่ยนอ่ะลองเปลี่ยนเป็นคนของพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดต3คน คุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาคุณชัยเกษมแล้วก็คุณชัยเกษมแต่สมมติถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อไทยแล้วก็ยังเป็น8พรรคร่วมเดิมปัญหาก็จะอยู่ที่ว่าก็ยังมีก้าวไกลอ่ะซึ่งก้าวไกลมีนโยบายในการแก้ม .112 สว.เขาอาจจะไม่โหวตให้ก็ได้แล้วทำยังไงเอาชูคุณอุ๊งอิ๊งก็แล้วสว.ก็ยังโหวตไม่โหวตให้ได้เสียงไม่ถึง376อ่ะคุณเศรษฐาไหมไม่เอาคุณชัยเกษมไหมไม่เอาเสียงยังไงบวกก็ไม่ถึงอยู่ดีเสียงไม่ถึง376ค่ะโหวตไปเรื่อยๆโหวตไปโหวตรัฐบาลชุดปัจจุบันก็รักษาการยาวไปก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้อาจจะเกิดเหตุการณ์ก็คือสมมุตินะคะพรรคเพื่อไทยผ่าทางตันไหมเปิดหน้าคุยกันเลยว่าเฮ้ยเพื่อนแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะคือแบบนี้ประเทศมันเดินต่อไม่ได้นะงั้นเราลองไหมถ้าสวไม่โหวตให้งั้นใช้วิธีปิดสวิตสวมันเลยปิดสวิตสวเลยโดยการไปดึงขั้วรัฐบาลเดิมเอามาเติมแต่คำถามคือถ้าไปดึงขั้วรัฐบาลเดิมเอามาเติมพรรคไหนบ้างที่มีโอกาสนี่คือพรรคร่วมรัฐบาลในขั้วปัจจุบันค่ะภูมิใจไทย71พลังประชารัฐ40รวมไทยสร้างชาติ36ประชาธิปัตย์25ชาติไทยพัฒนา10นะคะแล้วก็ชาติพัฒนากล้า2แล้วก็พรรคเล็กๆอีกประมาณ4คุณม้วนคิดว่าพรรคไหนที่ถ้าดึงมาสมมติเอาแค่พรรคเดียวแล้วปิดสวิตสวได้คือถ้าเกิดว่ามองตอนนี้มันสูงสุดก็ต้องเป็นภูมิใจไทยภูมิใจไทยคือจะปิดสวิตสวได้เลยก็คือเพราะเขาได้ส.ส.มา71อ่ะแต่นั่นคือโจทย์ของเขาว่ามีแค่เพื่อไทยไหมหรือมีก้าวไกลด้วยสมมติถ้ายังมีก้าวไกลก้าวไกลเขาจะเอาไหมถ้ามีก้าวไกลเนี่ยภูมิใจไทยก็ต้องตัดทิ้งหรือภูมิใจไทยเขาอาจจะไม่เอาก็ได้เพราะถ้าย้อนไปดูแถลงการภูมิใจไทยเขาชัดเจนเคยประกาศชัดเจนว่าไม่จับมือกับพรรคที่แก้ม .112 แล้วพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านด้วยงั้นพลังประชารัฐเห็นบอกว่าซื้อ1แถม1นะพลังประชารัฐบวกสว.ด้วยใช่สว.ในมือที่พลังประชารัฐจะมีสักประมาณสัก20 30ประมาณนี้ในสายลุงป้อมถ้าดึงมาได้ไหมก็ถามว่าปิดได้เลยนะก็ได้นะก็ครบเลยแต่อย่าลืมว่าก้าวไกลอ่ะมีลุงไม่มีเราเขาก็ลั่นวาจาไงมีลุงไม่มีเรามีลุงไม่มีเราพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็ต้องกากบาททิ้งหรือประชาธิปัตย์เสียงไม่พอไม่ได้อยู่แล้ว1เสียงไม่พอ2เขาก็ไม่ไปด้วยกันไล่หนูไปอยู่กับแมลงสาบใช่ไหมชาติไทยพัฒนาแค่10เสียงอันนี้ไม่จับมือกับพรรคที่แก้112ก็ใช่อันนี้ก็ชัดเจนชาติพัฒนากล้าดอมส้มจะยอมไหมมีก่อนไม่มีกูมันเป็นไปไม่ได้เลยคือเอาตรงๆนะคุณม้วนรวมไทยสร้างชาติลงมาเนี่ยจับไม่ได้เลยเพราะเสียงไม่พอคือถ้าจะปิดสวิตสวต้องมีเสียงมากกว่า64ขึ้นไปพลังประชารัฐ40แต่อาจจะมีสวอีกสัก30สัก70อันนี้ปิดเลยนะปิดสวเลยปิดเลยใช่แต่ทีนี้สมมติถ้าเพื่อไทยบอกผ่าทางตันในเมื่อเสียงมันไม่พองั้นเราไปดึงขั้วรัฐบาลปัจจุบันมาเถอะแต่คำถามคือก้าวไก่จะอยู่ต่อหรือพอก่อนถ้าอยู่ต่ออ้าวตบัดสัตว์สิก็กลายเป็นว่าหาเสียงเอาไว้อ่ะใช่มีลุงไม่มีเราแล้วบอกถ้าเกิดว่ามีลุงเมื่อไหร่เนี่ยเราพร้อมเป็นฝ่ายค้านเออคำนี้ไงสมมติเพื่อไทยไม่ได้ดีดก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแต่ก้าวไกลอาจจะถอนตัวเองออกมาอ่ะงั้นฉันถอยอ่ะงั้นคุณตั้งรัฐบาลเลยไม่มีฉันฉันถอยเองมันจะเดินมาสู่การสลับขั้วซึ่งจริงๆการที่จะไปดึงเสียงในขั้วรัฐบาลเดิมมาเติมเนี่ยเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนให้สัมภาษณ์คือมันมีข่าวออกมาว่าตอนนี้เนี่ยกกต.เองเนี่ยอาจจะไม่สามารถรับรองส.ส.ได้ประมาณสัก20เขตค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาร้องเรื่องหาหลายเรื่องด้วยเรื่องใช้สิทธิ์ใช้เสียงอะไรต่างๆอาจจะมีทั้งคะแนนขย่งอย่างเช่นนับคะแนนแล้วมันมีปัญหาเพราะว่าคนที่ลงคะแนนกับคนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยมันไม่ตรงกันคือจำนวนบัตรกับจำนวนคนที่มาลงคะแนนไม่เหมือนไม่เท่ากันซึ่งกกต.เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนขานลืมขีดหรือขีดเกินขีดเกินหรือบางเคสอาจจะเป็นกรณีที่ผู้สมัครส.ส.บางพรรคคุณสมบัติไม่ครบอยู่แล้วอย่างเช่นเขาอาจจะมีเงื่อนไขว่าถ้าคุณจะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยคุณจะต้องเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าต้องเลือกตั้งในครั้งที่แล้วนะอย่างเช่นสมมติคุณม้วนจะสมัครส.ส.เราจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนถ้าเกิดว่าคุณม้วนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาจจะขาดคุณสมบัติตรงนี้ซึ่งนี้เราไม่ทราบว่ามันเป็นเงื่อนไขไหนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสมมติถ้าจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ประมาณสัก20เขต
นักข่าวก็ไปถามคุณชัยธวัฒน์ว่ามันจะกระทบกับ8พรรคร่วมไหมเพราะว่าเอาตรงๆนะลำพังตอนนี้เนี่ยเสียงที่รวมได้เนี่ย312มันก็ยังไปต่อไม่ได้ยังไปต่อไม่ได้คุณชัยธวัฒน์เนี่ยยอมรับเลยว่างั้นก็คงจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะต้องไปหาสว.มาเติมให้มากขึ้นแล้วถามว่ายากไหมอันเนี้ยก็ยากทีนี้นักข่าวถามต่อเลยว่างั้นสมมติโอกาสที่จะไปดึงรัฐบาลขั้วเดิมมายกมือให้มีโอกาสไหมเดี๋ยวลองไปฟังชัดๆจากเลขาธิการพรรคก้าวไกลแม่บ้านพรรคค่ะค่ะทางสว.ส่วนนั้นก็จะกระทบแน่นอนนะครับเกี่ยวกับการเลือกนายกซึ่งผมเองก็คิดไว้ล่วงหน้าไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้ากรณีที่กกต.รับรองส.ส.ไม่ครบนะครับเช่นแค่ 95% แค่นั้นในวันโหวตนายกนี่ก็ต้องคิดฐานคะแนนของพรรคร่วมรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยให้น้อยลงกว่าเดิมนี่ก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องเตรียมการไว้แต่ว่าจริงๆสักกลางเดือนนี้น่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นคงไม่มีผลหรอกครับผมพรรคก้าวไกลมั่นใจนะครับว่าที่ส.ส.ของเราเนี่ยชนะการเลือกตั้งมาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับก็คิดว่าไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็คงต้องคิดไว้นะครับว่าถ้าเกิดจำนวนส.ส.ของซีกที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเนี่ยลดลงนะครับหมายถึงว่าลดลงในวันที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คงต้องเตรียมการไว้นะครับจริงๆก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับถ้าเกิดส.ส.ในพรรคที่ไม่ได้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยินดีที่จะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจะทำไม่ทำให้การเมืองเดินไปสู่ทางตันนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราจะออกจากความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของทางผมเองทางพรรคเก้าไกลเองก็คงจะไม่ได้เหมาะสมที่จะไปแสดงความเห็นนะครับคงเป็นการตัดสินใจในแต่ละพรรคหรือว่าแล้วแต่ส.ส.รายบุคคลเองด้วยนะครับนี่คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนให้สัมภาษณ์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้คือถ้าเกิดว่าถอดรหัสจากที่คุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์นะคะแปลว่าก็มีแนวคิดอยู่เหมือนกันมีแนวคิดที่อาจจะไปดึงส.ส.ในขั้วเดิมมายกมือให้เอาแค่ยกมือให้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้มาร่วมอ๋อไม่ต้องมาร่วมรัฐบาลเธอม่วยยกมือให้ฉันหน่อยแต่เธออย่ามาร่วมกับฉันนะแล้วใครเขาจะยอมมุ้ยจะยกไหมอ่ะโอ้มิวไม่ยกนะใช่แล้วก็ไม่ยกนะแล้วอย่างที่บอกว่าอย่าลืมนะคะว่าพรรคก้าวไกลเองเนี่ยมีนโยบายในการแก้ม.112อ่ะเราย้อนกลับไปดูภูมิใจไทยประกาศชัดเจนว่าไม่จับมือกับพรรคที่แก้ม.112ใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายในการแก้ม.112พรรคก้าวไกลถ้าเข้าไปโหวตนายกในสภาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ยกมือให้กับพรรคก้าวไกลเพราะตอนที่หาเสียงก็ประกาศชัดเจนว่าฉันพร้อมที่จะไม่ร่วมงานกับพรรคที่แก้112ถ้าอยู่ๆไปยกมือให้กับคุณพิธาจะผิดคำคุณอนุทินจะไปตอบคนที่เลือกภูมิใจไทยว่ายังไงถูกต้องหรือแม้แต่พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็ประกาศชัดเจนว่าไม่จับมือกับพรรคที่แก้112เหมือนกับชาติไทยพัฒนาก็เหมือนกันหรือประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะมีบ้างที่อาจจะโหวตให้คุณพิธาอย่างเช่นมีคุณอลงกรหรือว่าคุณวัฒนยาแต่มาดามเดียไม่ได้เป็นส.ส.ใช่แต่ก็เหมือนออกมาแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้ประชาธิปัตย์เนี่ยโหวตยกมือให้กับคุณพิธานะแต่ภาพรวมของประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกชัดเจนว่าไม่อยากที่จะไปแตะต้องเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วมันก็จะขัดแย้งกันไงคุณมวยว่าอ้าวไม่อยากให้พรรคการเมืองเดินหน้าในการแก้112แต่พรรคก้าวไกลเขาประกาศนโยบายชัดเจนว่าเขาจะแก้112แล้วตอนหาเสียงเนี่ยคุณพิธาเนี่ยไปติดสติ๊กเกอร์ยกเลิกด้วยซ้ำแล้วบอกว่าเดี๋ยวขอผมเนี่ยแก้ก่อนถ้าแก้ไม่ได้ไปยกเลิกพร้อมกันระหว่างนี้ถ้ามีใครเสนอยกเลิกเข้ามาอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะสนับสนุนด้วยดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นปมใหญ่ที่ทำให้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องถูกดึงมาเติมจริงๆเนี่ยเพื่อปิดสวิตช์สว.เนี่ยก้าวไกลเขาจะอยู่ต่อหรือว่าเขาจะพอก่อนถ้าเขาอยู่ต่อแน่นอนเขาก็ตบัดสัตว์กับที่หาเสียงเอาไว้ถูกไหมคะเพราะว่าเป็นพรรคเดียวที่โจมตีพรรคอื่นเยอะมากพอถึงเวลาจะไปดึงให้เขามาโหวตให้เหรอทั้งที่ที่ผ่านมาคุณถีบเพื่อนลงข้างทางหมดเลยไงใช่คือแทบไม่มีเพื่อนเลยในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยมีความเฟล็กซิเบิลกว่าคือมีความยืดหยุ่นมากกว่าถ้าพอก่อนมันจะกลายมาเป็นการสลับขั้วการเมืองทันทีแต่
มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลเพราะรัฐบาลขั้วปัจจุบันล่าสุดวันนี้เนี่ยหลายท่านออกมาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาประมวลกันว่าท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่ามันอาจจะมีการสลับขั้วการเมืองนะหรือว่ามีดีลลับๆกันอยู่ไม่มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติอาจจะสลับขั้วการเมืองพรรครัฐบาลในปัจจุบันซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแปรสำคัญเพราะว่าจะเป็นเสียงที่จะมาเติมเนี่ยเขาจะมีท่าทีอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ